Mommy. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์ลำดับที่4ของผู้กำกับควินตินทารันติโน่นางฟ้าซามูไรวอลุ่ม1และวอลุ่ม2ครับหรือ Kill Bill วอลุ่ม1และวอลุ่ม2และเป็นผลงานลำดับที่4ของผู้กำกับควินตินทารันติโน่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปี2003และปี2004ครับเป็นเรื่องราวของ The Bride หรือฉายา Black Mamba อดีตนักฆ่าหมายเลขหนึ่งขององค์กร The Deadly Viper Assassination Squad หรือดีว่าครับนี่เป็นคอลเลกชันนะครับนี่อยู่ในมือผมเป็นคอลเลกชันภาค1และภาค2ครับอยู่รวมกันเลยอูมาเทอร์แมนในบทของ Black Mamba หรือ The Bride นั่นเองบทของนางฟ้าซามูไรที่ถูกองค์กรหักหลังกลับไปพักฟื้นคือเธอรอดปาฏิหาริย์เหมือนโดนลุมฆ่าจากเพื่อนๆนักฆ่าเก่าๆของเธอแล้วเธอกลับรอดปาฏิหาริย์เธอจึงกลับมาชำระแค้นที่เธอโดนกระทำคิวบิลวอลุ่ม1ก็จะมีแลนเกวจไทย 5.1 ดอลบี้สลาวแล้วก็อังกฤษ 5.1 ดอลบี้สลาวแล้วก็รวมไปถึง DTS 5.1 อังกฤษครับและส่วนซับไตเติ้ลก็จะเป็นไทยอังกฤษแล้วก็ยังรวมไปถึง Special Future ก็ More Attraction แล้วก็มีตัวอย่างที่ฉายลงภาพยนตร์แล้วก็เบื้องหลัง Delete Scene แล้วก็เบื้องหลังต่างๆครับในส่วน Kill Bill Volume 2ก็จะเป็น Language Thai Dolby Digital 5.1 แล้วก็รวมไปถึง English 5.1 แล้วก็ English DTS 5.1 Subtitle ก็จะเป็น English แล้วก็ไทยส่วน Special Gallery หรือ Special Future ก็จะเป็น Tyler Photo Gallery ครับที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องเป็นฉาก Opening Scene ครับที่ The Bride เปิดตัวมา The Bride คือ Soundtrack ประกอบภาพยนตร์ชื่อเพลงว่า Bang Bang ครับที่ฮิตจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงเยอะแยะมากมายครับทั้งนักแสดงเอเชียด้วยแล้วก็ในส่วนของมุมภาพก็เป็นหนังเรื่องแรกหรือว่าเขาเรียกเป็นหนังแอคชั่นเลือดสาดของควินตินทารันติโน่เลยครับที่ได้อิทธิพลมาจากหนังคาวบอยตะวันตกแล้วก็หนังซามูไรของญี่ปุ่นแล้วก็หนังจีนกำลังภายในของชอว์บราเดอร์เอามารวมกันเป็นภาพยนตร์เรื่องคิวบิลนางฟ้าซามูไรครับและเป็นผลงานลำดับที่4ของผู้กำกับควินตินทารันติโน่ด้วยถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือฉากแอคชั่นที่เลือดสาดเลือดกระฉูดที่ควินตินทารันติโน่บรรจงสร้างเลยครับและเห็นมีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมีวอลุ่ม3อยู่ครับวอลุ่ม3ที่จะให้เราได้ดูครับแต่ก็ไม่รู้ยังเป็นข่าวโคมลอยอาจจะยังเชื่อไม่ได้แต่ก็เห็นแกไปเปยเวลาแกไปออกรายการที่ตามช่องสถานีโทรทัศน์ที่อเมริกาแกชอบจะไปเปิดถึงคิวบิลอยู่ตลอดเวลาเลยครับและเป็นผลงานที่แกบรรจงสร้างมากเป็นผลงานลำดับที่4ครับเพราะแกสร้างเป็นคิวบิลวอลุ่ม1และวอลุ่ม2นี่คือเป็นผลงานลำดับที่4เหมือนเรื่องเดียวครับฉายติดต่อกันเลย2003และ2004ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยอูมาเทอร์แมนในบทของเดอะบายร่วมด้วยลูซี่ลิววิวิก้าเอฟอกไมเคิลแมทเซนดารินฮันนาเดวิดคลาดีนซอนนี่ชิบะแล้วก็กอร์ดอนหลิวเจฮุยถ้าพูดถึงกอร์ดอนหลิวเจฮุยนี่ก็จะคิดถึงเขาเรียกว่าหนังชอว์บราเดอร์ในยุค70-80นะครับแกจะไว้แต่หัวโล้นนะครับหัวโล้นที่เป็นหนังเกี่ยวกับเซาหลินครับแกก็มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ QB Volume 1และ Volume 2ครับในปี2003และ2004และยังเป็นผลงานลำดับที่4ของพุ่มกับควินตินทารันติโน่ด้วยยังไงก็อย่าลืมหามาไว้ในคอลเลกชันนะครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมหามาสะสมครับน่าสะสมมากสำหรับคอลเลกชันคิวบิลผลงานลำดับที่4ของควินตินทารันติโน่สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channelดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ